วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่วงของฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในช่วงนี้กับคุณสิริมาทรงกลิ่นและดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยรวมแล้วคลี่คลายแล้วก็มีระดับน้ำลดลงนะคะถึงแม้ว่าจะมีระดับน้ำทางด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานครและทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่าก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหานะคะบอกว่าจะมีการระบายน้ำลงสู่คูคลองต่างๆแล้วก็เข้าสู่ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครแต่ว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะมีการรวมตัวกันของชาวหมู่บ้านฟ้าลากูนค่ะที่อาศัยอยู่ในตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะรวมไปถึงกลุ่มตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนต่างๆจำนวน13ชุมชนก็มีการเรียกร้องบอกว่าให้ทางสปภ.นั้นช่วยรื้อแนวคันกั้นน้ำขนาดใหญ่นะคะบอกว่ารื้อออกให้หมดเพราะว่าจะได้เป็นการระบายน้ำออกบ้านนะคะแล้วก็จะทำให้พวกเขานั้นอยู่กับระดับน้ำที่มีการไหลระบายลงบ้างไม่ท่วมขังค่ะค่ะการเรียกร้องของชาวบ้านล่าสุดวันนี้ไม่ใช่กลุ่มเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านหลายกลุ่มออกมาเรียกร้องโดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมมานานเป็นเดือนอย่างเช่นที่รังสิตที่ดอนเมืองแล้วก็ที่รามอินทรานะคะขณะที่ทางกรุงเทพมหานครบอกว่าจะใช้กลไกด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากในพื้นที่นะคะขณะเดียวกันรัฐบาลนั้นกำหนดวันทำความสะอาดใหญ่หรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งเดย์58จังหวัดทั่วประเทศในวันที่1ธันวาคมนี้นะคะแต่ว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ในภาคใต้ที่ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายจังหวัดมีน้ำท่วมนะคะแล้วก็ทางด้านของภาคเหนือตอนนี้อุณหภูมิลดลงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจุดที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ในตอนนี้ก็คือแม้ว่าฝนจะตกลงมาน้อยลงในช่วงนี้นะคะแต่ว่าฝนสะสมนั้นทำให้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับน้ำท่วมและกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนว่าในช่วงต้นเดือนธันวาคมนั้นจะมีมรสุมเป็นพายุลูกใหม่ที่เข้ามานะคะและขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดในภาคใต้กับทางคุณบรรชัยศักดิ์อุดมชัยผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกถึงการเตรียมรับมือนะคะอีกสักครู่คงจะได้มาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเจ้าหน้าที่ทหารนั้นได้เร่งนำถุงยังชีพพระราชทานไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสหลังจากต้องเผชิญกับน้ำท่วมมาเป็นวันที่3ค่ะถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถูกนำไปมอบให้กับชาวบ้านไทยในหมู่ที่3ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า300ครอบครัวซึ่งกำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมติดต่อกันเป็นวันที่3ค่ะหนึ่งในจำนวนนี้คือนางกาญจนีหน่อแดงที่ขาซ้ายขาดจากการเหยียบกับระเบิดที่คนร้ายนำไปฝังไว้และอยู่ระหว่างรอใส่ขาเทียมที่บ้านแต่ว่ายังต้องมาเจอกับน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรในจังหวัดนราธิวาสมีการประกาศให้พื้นที่8อำเภอที่อยู่ตามเส้นทางน้ำไหลผ่านของแม่น้ำบางนาราและแม่น้ำสุไหงโกลกเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะส่วนที่จังหวัดปัตตานีก็มีน้ำไหลเข้าท่วมหลายชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงล่าสุดน้ำเพิ่มจาก30เป็น50เซนติเมตรเช่นเดียวกับพื้นที่ตำบลปะกาฮารังบาระฮ้อและตำบลตะลุโบที่อำเภอเมืองปัตตานีค่ะตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมตรถึง2เมตรแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วก็ตามนะคะส่วนชาวบ้านหลายครอบครัวยังต้องอพยพออกมาอาศัยหลับนอนอยู่ริมถนนเป็นการชั่วคราวค่ะนายชลิตดำรงศักดิ์อธิบดีกรมชลประทานได้สำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลาที่อำเภอคลองหอยโข่งซึ่งรองรับน้ำก่อนที่จะไหลผ่านพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่หลายฝ่ายก็เกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเหมือนกับช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะซึ่งอธิบดีกรมชลประทานยอมรับว่านี่เป็นพื้นที่อีกแห่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแม้ว่าระดับน้ำในขณะนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะเ
ในส่วนของการที่จะต้องมีการเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนนะคะแล้วก็ออกประกาศเตือนหลายฉบับเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะคะเพราะว่าขณะนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักนะคะก็ทำให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมสูงด้วยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดพัทลุงก็มีหลายอำเภอนะคะที่ชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนค่ะเราจะไปติดตามนะคะการพยากรณ์อากาศแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนของประชาชนนะคะกับคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยค่ะผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกถึงสภาพอากาศแล้วก็การรับมือของคนในพื้นที่ค่ะคุณวันชัยคะครับสวัสดีครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศในช่วงระยะ 1-2 วันนี้ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรามีการพยากรณ์ไว้ยังไงบ้างคะครับในช่วง 1-2 วันนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ในเรื่องของกลางลมนะครับเพราะฉะนั้นฝนในภาคใต้จะลดลงช่วงระยะนี้จากนี้ไปนะครับจะรอลอกใหม่คือรอลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วลอกใหม่ที่จะลงมาอีกครั้งนึงประมาณต้นเดือนนะครับช่วงนั้นจะทำให้เรามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงนั้นครับค่ะแต่เห็นบอกว่าจะมีพายุเข้ามาอีก 1-2 ลูกทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตรงนี้จะส่งผลกระทบกับจังหวัดอะไรบ้างคะพายุในขณะนี้ไม่มีการก่อตัวของพายุในเขตรัศมีของประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในจีนใต้อ่าวไทยหรือมาสุดแปซิฟิกไม่มีการก่อตัวของพายุสักลูกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพายุนี้น่าจะเป็นเรื่องของข่าวลือนะครับค่ะทีนี้จังหวัดไหนที่จะต้องมีการแจ้งเตือนเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้บ้างคะในช่วงนี้นะครับเราเริ่มลดการเตือนลงมาจะเหลือเฉพาะน้ำล้นตลิ่งซึ่งเกิดจากฝนที่ตกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ยังคงมีฝนกระทบเรื่องน้ำล้นตลิ่งอยู่ก็จากข้างล่างขึ้นมาคือนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็บางพื้นที่ของสงขลานะครับพัทลุงนครศรีธรรมราชนะครับที่ยังคงจะมีปัญหาอยู่บ้างรวมทั้งสุราษฎร์ธานีจังหวัดหนึ่งเพราะว่าน้ำจากปีจากนครศรีธรรมราชจะไปที่สุราษฎร์ธานีต่อครับค่ะทีนี้เรามีการเตือนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนั้นวางแผนหรือว่ามีการเตรียมตัวยังไงไว้บ้างไหมคะครับเราก็มีการเตือนตั้งแต่โดยต่อเนื่องนะครับประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางป้องกันหรือทางชลประทานทางจังหวัดนะครับให้มีการเข้าเฝ้าระวังแล้วก็เข้าไปเตือนประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคใต้นะครับซึ่งในขณะนี้สถานการณ์นี้เริ่มคลี่คลายลงนะครับเพราะว่าฝนลดลงมา 3-4 วันแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้ก็มีฝนเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับค่ะมีพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะมีน้ำป่าไหลหลากบ้างไหมคะในขณะนี้นะครับก็ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมานะครับยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับค่ะแต่ก็คือเป็นน้ำช่วงนี้จะน้ำป่าจะเริ่มลดลงไปจะกลายเป็นน้ำล้นตลิ่งจากน้ำต้นน้ำที่ไหลเข้ามานะครับซึ่งก็คือพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีลงมานะครับว่าสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาธิวาสทางตอนล่างนี่นะครับค่ะสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ได้เกิดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้ถือว่ารุนแรงไหมคะปีที่นี้กับปีที่ผ่านมาต่างกันนะครับเพราะปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเรามีพายุดีฟิชชั่นเข้าที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะที่สงขลานี่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในขัดใหญ่และก็พื้นที่โดยรอบลุ่มน้ำเสียสาไปนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เรามีเฉพาะลมมรสุมซึ่งเป็นลมประจำฤดูนะครับฝนก็ตกในลักษณะของลมประจำฤดูนะครับคือตกหยุดซึ่งลักษณะเช่นนี้ความเสียหายจากฝนนี่ก็จะน้อยกว่าในปีที่แล้วครับค่ะเอาละค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้นะคะก็ได้มีการบอกว่ามรสุม 1-2 ลูกที่ออกมาประกาศเตือนนะคะอาจจะเป็นข่าวลือได้แต่ว่าในช่วงนี้ระยะ 1-2 วันนี้นะคะฝนก็จะตกลดน้อยลงค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีผลกระทบในส่วนของแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำมาจากการที่มีการสะสมปริมาณฝนที่ตกหนักอย่าง
ต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ทางด้านของยะลาค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังมีการเร่งระบายน้ำในสภาพพื้นที่ของภาคใต้นั้นภูมิประเทศจะต่างจากภาคอื่นนะคะเพราะว่าที่นี่พอฝนตกลงมาจะมีน้ำท่วมแต่ว่าจะระบายลงสู่ทะเลได้เร็วค่ะก็ยังมีหลายจังหวัดที่ยังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนประเด็นที่ไทย PBS เราติดตามกันมาตลอดค่ะก็คือความพยายามในการกู้สวนส้มโอกว่า 5,000 ไร่ในพื้นที่ของอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเพราะว่านั่นไม่ได้หมายถึงเพียงแต่ชีวิตของเกษตรกรที่ปลูกส้มโอแต่นั่นหมายถึงแหล่งอาหารที่เป็นผลไม้ที่มีชื่อแล้วก็เป็นส้มโอพันธุ์ดีของประเทศไทยด้วยนะคะความพยายามเกิดขึ้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการวางแผนในการระดมกระสอบทรายจากพื้นที่ต่างๆแล้วก็สูบน้ำออกนะคะในช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบกับผู้ที่จัดการเรื่องของการกู้สวนส้มโอหนึ่งในนั้นก็คือคุณกมลเปี่ยมสมบูรณ์ผู้ประสานงานกลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอที่จังหวัดนครปฐมถึงความคืบหน้าในการกู้สวนส้มโอนะคะคุณกมลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้ความพยายามในการกู้สวนส้มโอเนี่ยสำเร็จไปแล้วประมาณไหนคะวันนี้ความคืบหน้าของเราเดินหน้าไปได้ดีนะครับค่ะขณะนี้พื้นที่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะครับกับพื้นที่ตอนกลางบางส่วนเราได้พยายามสูบน้ำออกได้แล้วคิดเป็นพื้นที่ของเกาะก็ประมาณ 45-50% ของเนื้อที่เกาะนะครับค่ะจากระดับน้ำที่เราเริ่มสูบมาตั้งแต่เมื่อตอนเช้าวานนี้นะครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นบางที่บางจุดนะครับบางสวนเนี่ยได้เริ่มมีหลังร่องโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นบ้างแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ในส่วนนี้เราคาดว่าเราสามารถดำเนินการกอบกู้กับคืนมาได้เนี่ยภายในระยะเวลาอีกไม่น่าจะเกิน24 ชั่วโมงข้างหน้านี้เราน่าจะสามารถกู้กับคืนมาได้หมดทีนี้ภาระหนักของเราตอนนี้กำลังอยู่ที่ส่วนด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะนะครับค่ะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยยังมีการไหลเทเข้ามาในบริเวณตอนกลางเกาะที่ค่อนข้างมากกำลังของตำรวจบางส่วนกับกำลังของทหารบางส่วนเนี่ยได้ลงมาในพื้นที่ของเรานะครับแล้วดำเนินการวางกระสอบทรายขนาดใหญ่นะครับก็ลุกขึ้นหน้าไปได้ดีแต่เนื่องจากว่าการทำงานบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเนี่ยถนนในการเดินทางเราค่อนข้างแคบนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการลำเลียงกระสอบทรายเข้าไปทีละคันรถซึ่งเป็นการยากต่อการที่จะวางเพราะฉะนั้นงานในความคืบหน้าของงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่เร็วตามที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นะครับค่ะคุณกมลคะในพื้นที่ที่คุณกมลบอกว่าค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในการกู้ก็คือตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้เนี่ยพื้นที่ประมาณกี่ไร่ที่เป็นสวนส้มโอคะก็น่าจะอยู่ในราวประมาณ1,000 กว่าไร่ขึ้นไปนะครับค่ะเท่ากับว่าพอจะบอกว่า1,000 กว่าไร่ตรงนี้เนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้วนะคะในความปลอดภัยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ส่วนความปลอดภัยของเรื่องต้นส้มโอเนี่ยเราต้องไปประเมินดูก่อนครับเพราะว่าในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยมันมีส้มโอที่มันมีปลูกในแต่ละอายุที่แตกต่างกันนะครับต้นส้มโอที่อายุต่ำกว่า10 ปีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมขังมานานเกินกว่า25 วันนะครับส่วนที่ยังมีเหลือรอดอยู่ได้นี่ก็คือส้มที่มีอายุเกินกว่า10 ปี 15 ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูก่อนครับว่าบางสวนก็มีการเหลือรอดอยู่ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะฮะค่ะคงต้องประเมินอีกครั้งนะคะถึงความเสียหายแล้วก็ส้มโอที่อยู่รอดจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าข้อจำกัดก็คือตอนนี้ความล่าช้าในการกู้พื้นที่อีกด้านหนึ่งที่ถนนค่อนข้างแคบเนี่ยนะคะแผนต่อไปที่จะดำเนินการต่อเนี่ยตรงนี้ยังมีความช่วยเหลืออะไรที่ต้องการอีกบ้างไหมคะตอนนี้เรากำลังประสานกับทางตัวแทนเจ้าหน้าที่ของทางสปภ.ที่เข้ามาประสานงานกับเราในพื้นที่เนี่ยนะครับค่ะต้นเนี่ยเราได้มีการวางแผนไว้ว่าเราจะใช้กระสอบทรายขนาดใหญ่แต่ทีนี้เนื่องจากอุปสรรคในการขนส่งลำเลียงเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าการลำเลียงขนส่งเข้ามายังพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคก็กำลังจะร้องขอว่าเป็นกระสอบทรายขนาดใหญ่แต่เป็นกระสอบเปล่านะครับแล้วเราจะมาบรรจุภายในพื้นที่เพื่อจะเอามาเรียงกันในพื้นที่จะง่ายกว่าการที่เราจะไปเคลื่อนย้ายกระสอบทรายหนักเข้ามาในพื้นที่ครับค่ะทรายแล้วก็วัสดุอย่างอื่นที่จะต้องใช้อย่างกระสอบเนี่ยค่ะมีเพียงพอแล้วหรือยังคะตอนนี้เรากำลังต้องการกระสอบทรายขนาดใหญ่นะครับแต่ส่วนกระสอบทรายขนาดเล็กเนี่ยเราจะเอามาใช้บรรจุในกระสอบทรายขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับจำนวนของกระสอบทรายที่เราจะใช้บรรจุเนี่ยต้องการจำนวนมากนะครับถ้าหน่วยงานใดที่มีกระสอบทรายที่ใช้แล้ว
เรากำลังต้องการจะปลดออกมาจากพื้นที่ของท่านเนี่ยนะครับด้วยกรุณานำส่งเข้ามาให้เราในพื้นที่นี่จะเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยนะครับค่ะยังต้องการกระสอบอยู่แล้วทรายล่ะคะทั้งกระสอบทั้งทรายแล้วรวมทั้งบรรจุเสร็จเรียบร้อยมาด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับเรามากครับเราสามารถจะนำมาบรรจุในกระสอบทรายขนาดใหญ่แล้วเดินหน้าต่อได้อย่างนี้ครับค่ะกำลังคนนี่ยังต้องการอยู่ไหมคะตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากกองทัพแล้วนะครับขณะนี้มีจำนวนเจ้าหน้าที่ของทหารเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยประมาณ100นายนะครับค่ะแล้วก็มีจำนวนของในร้อยตำรวจ3พรานนะครับได้จัดส่งกำลังหมุนเวียนเข้ามาประจำการกับเราเนี่ยตลอดวันนะครับวันละ2กลัดละประมาณ80นายนะครับค่ะดำเนินการมาแล้ว3วันแล้วก็วันนี้ผมได้เจอกับท่านผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยนะครับก็ขอความกรุณาท่านว่าขอกำลังเป็นในร้อยตำรวจเนี่ยที่จะอยู่ช่วยชาวบ้านต่ออีกประมาณ 3-4 วันซึ่งท่านจะรับปากอย่างนี้ครับค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้กำลังคนน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่ายังต้องการกระสอบทรายแล้วก็ทรายอยู่ถ้าเกิดว่ามีกระสอบทรายมาเพียงพอแล้วเนี่ยค่ะคาดว่าจะสามารถดำเนินการตามแผนที่คิดว่าอาจจะช้าออกไปเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีกประมาณกี่วันนะคะคาดว่าเรายังมีเวลาในการที่จะกอบกู้อยู่อีกประมาณ 3-4 วันนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยพื้นที่ตอนบนเราก็ลุกคืบหน้าเข้าไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าอุปสรรคอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตอนบนเนี่ยไม่มีถนนตัดผ่านเลยนะครับเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันได้สวนอย่างเดียวนะครับดังนั้นจำนวนพื้นที่ที่เราจะกอบกู้ในพื้นที่ราบสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และวงกว้างการดำเนินการของเราจะสูบน้ำออกได้เนี่ยเราจะต้องวางแนวกั้นกระสอบทรายจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่เราถึงจะดำเนินการสูบน้ำได้เพราะฉะนั้นในเวลา 3-4 วันเนี่ยที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการวางกระสอบทรายอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้กระสอบทรายใหญ่ที่เราได้รับมาจากมูลนิธิ SCG เนี่ยกำลังจะหมดลงภายในคืนนี้นะครับซึ่งเรากำลังรออยู่ว่าเราจะได้กระสอบทรายใหญ่จากหน่วยงานอื่นมาเสริมสนับสนุนเมื่อไหร่นี่กำลังรอคำตอบอยู่ครับค่ะในกรณีที่ถ้าเกิดว่ากระสอบทรายมาแล้วแล้วก็มีการกั้นกระสอบทรายกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเรื่องของการเร่งสูบน้ำเครื่องสูบน้ำตรงนี้มีปัญหาไหมคะเครื่องสูบน้ำในเบื้องต้นเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนมาจากกรมชลประทานตอนนี้8เครื่องนะครับติดตั้งไปในพื้นที่ตอนบริเวณตอนตะวันตกกับฝั่งทางด้านใต้ของเกาะแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินเครื่องสูบไปแล้วผสมผสานกับเครื่องของชาวบ้านอีกจำนวนนับ10เครื่องนะครับขณะนี้เรากำลังดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยใช้เครื่องของกรมชลประทานผสมผสานกับเครื่องของชาวบ้านแต่ในส่วนบนเนี่ยนะครับเรายังกำลังต้องการที่จะเอาเครื่องเข้าไปติดตั้งอยู่เนื่องจากว่าเรากำลังวางแผนว่าถ้าพื้นที่ตอนล่างของเรากอบกู้ได้แล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการปลดเครื่องบางจุดเพื่อไปตั้งในบริเวณตอนเหนือของเกาะแล้วจะสูบน้ำออกครับค่ะนั่นหมายความว่าเครื่องสูบน้ำมีพอไม่ได้มีปัญหาตรงจุดนี้นะคะก็กำลังของเครื่องสูบน้ำเราไม่กังวลครับแต่ปัญหาใหญ่ของเราตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงครับค่ะยังขาดน้ำมันด้วยเออครับเรากำลังรอน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งคาดว่าเราน่าจะได้รับการสนับสนุนจากปตท.ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้อ่ะฮะค่ะครับค่ะซึ่งมีการติดต่อกับทางหน่วยงานไปแล้วนะคะประสานงานไปแล้วครับประสานงานมาหลายวันอยู่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้น้ำมันจะลงมาในพื้นที่เราก็ยังรออยู่ครับยังมาไม่ถึงครับค่ะคุณกมลคะนอกจากแผนที่คุณกมลเล่าให้ฟังเรื่องของการจะกู้พื้นที่อีก2ด้านเนี่ยนะคะแล้วก็ยังต้องการกระสอบทรายอยู่เนี่ยมีการคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆไหมคะว่าจะมีแผนอื่นในการเร่งกู้สวนส้มโอได้ในทางไหนอีกบ้างอะคะขณะนี้ทางสปพ.ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานลงมาอยู่กับเรานะครับกำลังประสานความร่วมมืออยู่นะครับแต่ว่าความคืบหน้าในการดำเนินการเนี่ยก็ต้องรอตามขั้นตอนนะครับแต่ที่เราได้รับมาก็คือกองกำลังของทหารนะครับกับกองกำลังที่มาใช้สนับสนุนในการเคลื่อนย้ายกระสอบทรายบางจุดออกมานะครับแต่ส่วนที่เป็นตัวเนื้องานจริงๆที่เราต้องการกระสอบทรายเนี่ยเรายังไม่ได้รับครับค่ะเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่แล้วก็ต้องการจะส่งทรายและกระสอบทรายไปช่วยเหลือเนี่ยขอเบอร์ที่จะติดต่อได้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะครับก็โทรมาที่เบอร์ของผมนี้ก็ได้นะครับเบอร์081ค่ะ804ค่ะ5160 081 804-5160นะคะครับค่ะเป็นเบอร์ของคุณกมลเองนะคะขอบพระคุณคุณกมลนะคะ
ครับครับค่ะขอบพระคุณค่ะนั่นคือคุณกมลเปี่ยมสมบูรณ์ผู้ประสานงานกลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐมนะคะในพื้นที่ 5,000 ไร่ที่กู้ไปแล้วเนี่ย 1,000 กว่าไร่แต่ว่ายังไม่ได้ประเมินความเสียหายนะคะหลังจากน้ำลดคงจะได้ติดตามกันอีกครั้งแต่ว่าที่กังวลอยู่ก็คือพื้นที่ที่เหลือคุณศิริมาแล้วก็ยังต้องการกระสอบทรายและทรายอยู่ย้ำหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมถ้ามีกระสอบทรายเหลืออยู่นะคะสามารถติดต่อไปได้ที่0818045160ค่ะก็เป็นเบอร์ของคุณกมลเองนะคะแต่ว่าถ้ามาดูพื้นที่ในกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ไปตรวจดูสถานศึกษาที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับบรรดาผู้สื่อข่าวแล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่าในเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนที่ระดับ1เมตรเนื่องจากถ้าหากว่าเปิดมากกว่านี้อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ถนนสายไหมและถนนสุขภิบาล5มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะขณะเดียวกันก็จะช่วยเร่งระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แล้วเสร็จทันก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการระบายน้ำจากรองศาสตราจารย์วุฒิชัยกปิงการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนซึ่งพื้นที่846ไร่ของมหาวิทยาลัยถูกน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่และขณะนี้ก็พบว่ายังมีมวลน้ำที่หลงเหลือในพื้นที่อีก80,000 ลูกบาศก์เมตรโดยทางมหาวิทยาลัยนะคะได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกทม.จำนวน5เครื่องรวมกับของมหาวิทยาลัยอีก7เครื่องในการเร่งระบายน้ำลงสู่คลองบางเขนทั้งนี้เชื่อว่าหากไม่มีน้ำใหม่เข้ามาเติมพื้นที่ถนนภายในมหาวิทยาลัยน้ำก็จะแห้งภายในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็เตรียมนำงบประมาณจากรายได้ของมหาวิทยาลัยนะคะสร้างรั้วเป็นแนวยาวประมาณ12กิโลเมตรบริเวณริมคลองบางเขนเพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมนอกจากนี้ได้ลงเรือสำรวจการระบายน้ำในคลองเปรมประชากรซึ่งขณะนี้การระบายน้ำนั้นถือว่ามีศักยภาพมากขึ้นหลังจากที่กทม.มีการดำเนินการเก็บขยะหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำไหลออกไปบ้างแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยังเปิดเผยอีกนะคะบอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นตามลำดับแม้ว่าหลายพื้นที่จะยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตามชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรซึ่งทางกทม.ก็จะทยอยนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนขณะที่การเปิดประตูระบายน้ำจำนวน3แห่งริมคลองมหาสวัสดิ์ได้แก่ประตูระบายน้ำคลองควายประตูระบายน้ำคลองซอยและประตูระบายน้ำขุนศรีบุรีรัตน์ก็จะยังคงไว้ที่ระดับ1เมตรนะคะเนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมแล้วก็ยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่พร้อมกับขอบคุณกรมชลประทานที่ช่วยเปิดประตูระบายน้ำฉิมพลีซึ่งช่วยระบายน้ำลงคลองบางกอกน้อยขณะเดียวกันก็ยืนยันนะคะบอกว่าเปิดประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนช่วงวัดหนองใหญ่ที่ระดับ1เมตรเพราะว่าถ้าหากเปิดประตูระบายน้ำมากไปกว่านี้อาจทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามาอีกแล้วก็จะซ้ำเติมพื้นที่ถนนสายไหมและถนนสุขาภิบาลประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบทุจริตนั้นจะเป็นประเด็นที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องนี้กันค่ะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตและสับสนในยามที่สังคมต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทำกลางความเปลี่ยนแปลงไทย PBS ร่วมแสวงหาทางออกและสร้างความหวังด้วยการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างมืออาชีพอุปสรรคในการทำงานนั้นมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสายฝนที่ยังคงโปรยปรายมาตลอดทั้งวันทั้งคืนและในยามที่สังคมต้องการแรงบันดาลใจ
ย PBS พร้อมร่วมสร้างจินตนาการผ่านรายการต่างๆที่สร้างสรรค์รายการสารคดีและสารประโยชน์นำเสนอรายการที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการเรียนรู้ส่งเสริมความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมให้กับเด็กเยาวชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมรายการที่จะเป็นพื้นที่นะครับให้น้องๆได้ประลองฝีมือณพระอารามแห่งนี้คือที่ประดิษฐานของพระปฏิมานี่คือหอศิลป์ที่รวบรวมผลงานภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้ความรู้มากขึ้นช่วยกันปรุงเมนูเด็ดๆนะครับรายการสาระบันเทิงนำเสนอรายการที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับสุนทรียภาพของสังคมโดยรูปแบบรายการที่หลากหลายคนที่ออกกฎระเบียบไม่ใช่คนดนตรีก็จะไปอยู่กันที่ภาคใต้ของศรีลังกาครับและรางวัลอันทรงเกียรติจากสถาบันต่างๆบ่งบอกถึงความสำเร็จของภารกิจอันเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในฐานะสื่อสาธารณะไทย PBS พร้อมเป็นผู้นำเปิดประตูเชื่อมสังคมไทยสู่ความเป็นประชาคมของอาเซียนสร้างความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลตลอดจนร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรมเพราะเงินภาษีของคุณประเทศไทยจึงมีสื่อสาธารณะไทย PBS อยู่เคียงข้างคุณเสมอในทุกวิกฤตไทย PBS ทีวีที่คุณวางใจน้ำไม่ท่วมปากไทย PBS เชิญชมท็อกโชว์การกุศลคนไทยใจต้องสู้ครั้งที่2พบการแซววาทีเรื่องดีๆแบบดังๆหลังน้ำลดจากคนฝีปากดีเจ้าก้องหนูโวร่วมแจมมินิคอนเสิร์ตสบายสบายออนอุมาเกษตรพืชผลเทน้ำใจจัดงานดีๆอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนชมฟรีพร้อมจำหน่ายเสื้อวานรู้สู้ฝักและเสื้อศิลปินรินน้ำใจช่วยไผ่น้ำท่วมผู้ชมใจดีร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ที่หน้างานงานนี้ไม่ใช่ดีแค่ปากแต่ทุกคนมากด้วยน้ำใจวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะคะโดยบุคคลที่จะต้องมีการถูกอภิปรายประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการทุจริตเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะอย่างพลตำรวจเอกประชาพรมนอกก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้หนักใจในเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะเพราะว่าถือว่าทำหน้าที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เลือกเข้ามาทำงานขณะที่ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการซักซ้อมข้อมูลการอภิปรายให้เป็นระบบนะคะเพื่อให้สาธารณชนนั้นเข้าใจถึงข้อเท็จจริงค่ะความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันพรุ่งนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ซักซ้อมทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการสปพ.โดยเน้นการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบที่จะสามารถอธิบายความเกี่ยวโยงและพฤติกรรมให้สาธารณชนที่รับฟังการอภิปรายเข้าใจง่ายเพราะข้อมูลจะประกอบไปด้วยเอกสารหลักฐานและวัตถุพยานส่วนประเด็นการอภิปรายนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะเน้นการบริหารงานที่ผิดพลาดการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายโดยจะแบ่งประเด็นให้ส.ส.เพื่อไม่ให้เกิดการอภิปรายซ้ำเนื่องจากมีกรอบเวลาเพียง1วันขณะที่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการสปพ.ยืนยันนะคะบอกว่าไม่หนักใจในการชี้แจงการอภิปรายเพราะเชื่อมั่นว่าทำหน้าที่ไม่บกพร่องและโดยส่วนตัวไม่ใช่นักการเมืองอาชีพการเข้ามาทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักส่วนจะได้รับเสียงโหวตไว้วางใจจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าถือเป็นเรื่องต่างจิตต่างใจค่ะฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกประชาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตราที่159ที่ส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน6ของสมาชิกที่มีอยู่เพื่ออภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหากพบการกระทำผิดต่อหน้าที่โดยตั้งประเด็นหลักคือการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำและการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษขณะเดียวกันฝ่ายค้านยังได้เข้าชื่อเพื่อถอดถอนส.ส.พรรคเพื่อไทย6คนและยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิก
กภาพตามรัฐธรรมนูญมาตราที่91เพราะว่าพบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดการถุงยางชีพและการจัดการการระบายน้ำกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28พฤศจิกายนโดยในวันที่27นะคะจะเริ่มเวลา 9:30 นไปจนถึงวันที่24นาฬิกาแล้วก็จะมีการลงมติในวันรุ่งขึ้นค่ะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในกระทรวงคมนาคมนั้นมีหลายโครงการนะคะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงก็ได้ให้คณะทำงานตรวจสอบย้อนหลังไปถึงโครงการถนนไร้ฝุ่นที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายโสพลสารัมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่ามีความผิดปกติหรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะซึ่งโครงการถนนไร้ฝุ่นนั้นก็เป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552และถูกตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสนะคะพลตำรวจเอกชัดกุลดิโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานของกระทรวงเพื่อให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะเช่นเรื่องของมาตรฐานของถนนวัสดุที่ใช้ก่อสร้างและใครเป็นผู้รับเหมารวมถึงโครงการนั้นๆมีการก่อสร้างและใช้งานมาแล้วกี่เดือนจึงมีปัญหาและได้มอบหมายให้คณะทำงานรายงานผลการตรวจสอบให้เร็วที่สุดหากพบว่าเกิดความผิดปกติจริงก็จะมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะโครงการถนนไร้ฝุ่นก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี2555ของกระทรวงคมนาคมนะคะมูลค่าโครงการก่อสร้างประมาณ 15,000 ล้านบาทมีระยะทางเกือบ 3,200 กิโลเมตรรวม902เส้นทางค่ะซึ่งตอนนี้สร้างเสร็จครบทุกเส้นทางและเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วร้อยละ99ระหว่างดำเนินการได้ถูกตรวจสอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งโครงการนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานผลจากการสุ่มตรวจโครงการนี้ครั้งที่2เมื่อเดือนมิถุนายน2554และพบว่ามี7โครงการจากจำนวน45โครงการมีปัญหาด้านกายภาพก็คือถนนชำรุดทรุดและมีรอยแตกแยกรวมถึงจุดเชื่อมระหว่างถนนนั้นไม่เชื่อมต่อกันทำให้การใช้ถนนไม่ปลอดภัยค่ะส่วนการสุ่มตรวจรอบแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็พบว่าโครงการนี้มีปัญหา19โครงการนะคะปัญหาที่พบก็คือพื้นผิวทรุดตัวถนนลาดยางบางใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานและมีการถมถนนสูงไม่มีการอัดดินให้แน่นส่งผลให้มีการชำรุดตรงคอสะพานและผิวจราจรเสียหายข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่รายงานคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคมว่าโครงการถนนไร้ฝุ่นร้อยละ20มีปัญหาด้านความปลอดภัยและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ซึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงตามเกณฑ์การสร้างถนนนำไปสู่การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายโสพลสารัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะสภาพอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็ทำให้วันนี้ทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการคาดการณ์นะคะบอกว่าจะพบจำนวนเด็กที่ป่วยเป็นโรคปอดนะคะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอาจจะต้องมีการผิงไฟเพราะว่าอากาศที่หนาวเย็นนะคะแล้วก็ต้องสูดควันเข้าไปนะคะก็ทำให้มีการเกิดความเป็นห่วงกันขึ้นมานะคะขณะเดียวกันทางด้านของโรงเรียนในจังหวัดน่านค่ะเขาบอกว่ามีการใส่ใจในการดูแลสุขภาพของนักเรียนทั้งกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตเพราะว่าขณะนี้มีอีกหลายคนนะคะที่ยังคงขาดแคลนเครื่องกันหนาวค่ะการนำเด็กนักเรียนระดับอนุบาลนั่งเรียนบริเวณห้องเรียนที่มีแดดส่องถึงเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายให้กับเด็กของครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านหลังอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องส่วนเด็กโตนอกจากออกกำลังกายและทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วยังเตรียมจัดซื้อเสื้อผ้ากันหนาวให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจนด้วยเราก็ให้เด็กออกกำลังกายเพื่อการเป็นการอุ่นร่างกายเราเก็บเศษกระดาษถ้าทำภาษาในโรงเรียนก็ถือว่าทำภาษาในโรงเรียนก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายและทุกปีเราจะซื้อเสื้อกันหนาวโดยใช้งบประมาณมือเป็นยักษ์ยนต์และแบกยนต์ให้ทุกคนแต่ในพื้นที่สูงเช่นที่บ้านร่มฟ้าไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ซึ่งอุณหภูมิในช่วงกลางคืนต่ำกว่า10องศาเซลเซียสทำให้เด็กๆต้องผิงไฟคลายหนาวเนื่องจากเครื่องกันหนาวที่ได้รับแจกจากรัฐบาลและเอกชนไม่เพียงพอกับสมาชิกในครอบครัวผ้าเย็นหรือผ้าเช้านี่ส่วนมากจะก่อไฟแล้วก็เผียวไฟอย่างเดียวของอากาศเวลาสายๆขึ้นมาแล้วก็พออุ่นถึงจะไปทันไรทันสวนได้นะฮะถ้าหากว่าเข้ามาแจกก็ครอบครัวก็บางครั้งก็ได้ผ้าห่มครอบครัวผึ่งบางครั้งก็ยังไม่ท่วมกันนะฮะปีนี้เราต้องการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าปีนี้น่าจะหนาวจัดปีนี้นี่ก็ยังไม่มีใครช่วยนะฮะแม้จะพยายามรักษาสุขภาพแต่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็ส่งผลทำให้เด็กเล็กและผู้สูงอายุจำนวนมากทยอยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจขณะที่ข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าโรคปอดบวมในเด็กจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิธีคลายหนาวโดยการผิงไฟทำให้เด็กต้องสูดควันไฟเข้าไปจำนวนมากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมได้ง่ายและรุนแรงขึ้นป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยคือไข้หวัดแล้วก็อาจจะกลายเป็นปอดบวมได้ซึ่งจะเป็นสาเหตุการตายอันหนึ่งหน้าหนาวโดยเฉพาะในเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังเวลาเป็นหวัดในหน้าหนาวไม่สบายอาจจะเป็นปอดบวมและมีความรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ปี2553จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยโรคปอดบวม 4,300 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตถึง3รายส่วนในปีนี้แม้ยังไม่พบผู้เสียชีวิตแต่พบผู้ป่วยแล้ว 5,377 รายโดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประเมินว่าเนื่องจากผ้าห่มกันหนาวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลกับน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะตอนนี้มีคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงมองไปถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นที่คุยกันก็คือการสร้างทางเดินน้ำหรือว่าแนวฟัดเวย์เพื่อจะเป็นทางออกหนึ่งในการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตนะคะและในช่วงนี้เราจะไปสอบถามถึงแนวทางหนึ่งที่ทางกลุ่มทีมกรุ๊ปค่ะได้เสนอเพื่อเป็นแผนหนึ่งในการจะป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวนะคะเราจะไปคุยกับคุณชวลิตจันทรักษ์วิศวกรแหล่งน้ำจากทีมกรุ๊ปค่ะคุณชวลิตคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประวีณาไมคุณสิริมาสวัสดีครับค่ะคุณชวลิตคะตอนนี้การประเมินถึงเรื่องของการจัดทำแผนระบายน้ำเนี่ยในเบื้องต้นอยากจะให้เล่าให้ฟังว่าประเมินจากปัจจัยอะไรบ้างอะค่ะก็อย่างนี้ครับเราก็มองถึงปริมาณน้ำทั้งหมดที่เป็นไปได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปริมาณที่เคยเกิดในปี2526นะครับ2538แล้วก็ในปีพ.ศ.2554นะครับซึ่งมีปริมาณน้ำสูงมากนะครับนอกจากนั้นเราก็มองถึงการที่ปริมาณน้ำนี่มันเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆแล้วก็รวดเร็วอย่างเช่นในช่วงของปี2554นะครับซึ่งพบว่าในเดือนกันยายนนะฮะเดือนกันยายนโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยเราโดนพายุเข้าไป2ลูกติดๆกันนะครับก็เลยทำให้ปริมาณน้ำที่มากมาในเวลาสั้นนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆนะที่เราใช้ในการพิจารณาว่าเราจะต้องระบายน้ำทั้งหมดนี่ลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วอย่างไรถึงไม่ถึงทำให้เกิดความเสียหายครับค่ะแผนในการจะระบายน้ำนี่ทางทีมกรุ๊ปมีแผนยังไงคะเราเองเราก็แบ่งเป็น3ระยะนะครับในส่วนของระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับในส่วนระยะสั้นถึง2ปีนี่ก็เป็นการที่จะต้องขุดคูคลองปรับปรุงพนังกั้นน้ำและประตูต่างๆฐานในสูบน้ำต่างๆนี่ให้เหมาะสมกับการที่จะเร่งระบายน้ำนะครับลงสู่ตอนล่างของทางลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับส่วนในส่วนของระยะกลาง 2-5 ปีนะครับเราก็จะพัฒนาในส่วนโครงการที่พัฒนาได้รวดเร็วและสามารถนำมาใช้ช่วยบรรเทาเรื่องปัญหาน้ำท่วมในระยะกลางให้ได้ก็มีโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเราศึกษากระทางกรมชลประทานไปแล้วนะครับจะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำนี่มาใช้ทำเป็นแก้มลิงได้ปริมาณน้ำที่เก็บได้นี่ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับค่ะนอกจากนั้นก็จะมีโครงการระยะกลางอีกอันหนึ่งก็คือการปรับปรุงคลองบางแก้วนะฮะเพื่อลดน้ำที่ท่วมขังอยู่ที่อ่างทองลงนะครับจากอ่างทองเข้าคลองบางแก้วมาที่ลพบุรีแล้วก็ปล่อยลงสู่แม่น้ำป่าสักนะครับองค์ประกอบนี้ก็จะทำให้ที่อ่างทองเองนี่ปริมาณน้ำนี่ความลึกของน้ำเนี่ยลดลง49เซนติเมตรแล้วก็ระยะเวลาการท่วมลดลง18วันนะครับค่ะค่ะในส่วนองค์ประกอบที่4ซึ่งอยู่ในระยะกลางนี่นะครับก็จะเป็นการตัดช่องลัดของแม่น้ำท่าจีนนะครับเพื่อที่จะทำให้แม่น้ำท่าจีนที่อยู่ฝั่งตะวันตกในระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะค่ะส่วนอีก3องค์ประกอบซึ่งอยู่ในระยะยาวนะครับทั้งหมดนี้มี7องค์ประกอบนะครับ
ระยะยาวจะมีอีก3โครงการนะฮะพระเอกจริงๆก็อยู่ที่การสร้างมอเตอร์เวย์น้ำนะมอเตอร์เวย์น้ำนี่จะเป็นการสร้างคู่ขนานไปกับวงแหวนรอบ3นะครับวงแหวนรอบ3นี่เป็นถนนของกรมทางหลวงซึ่งวางแผนไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีการก่อสร้างนะฮะซึ่งในช่วงระยะปี2555เนี่ยคุณจะเป็นปีที่มีการก่อสร้างวงแหวนรอบ3เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรใน4ปีข้างหน้านะครับเราก็เอาโครงการ2อันนี้มารวมกันนะทั้งมอเตอร์เวย์รถยนต์และมอเตอร์เวย์น้ำมารวมกันเพื่อที่จะให้เป็นฟลัดเวย์คืนฟลัดเวย์ตามธรรมชาติซึ่งมีตั้งแต่สมัยโบราณนี้ให้แก่พื้นที่นี้นะครับค่ะคุณชวลิตคะขออนุญาตไล่ดูแผนตั้งแต่ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังนะคะอย่างแผนระยะสั้นในช่วงแรกที่บอกว่าจะแก้ปัญหา 1-2 ปีที่ต้องไปปรับปรุงคูคลองพนังกั้นน้ำต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเท่าที่ศึกษาเนี่ยพบว่ามันมีปัญหามากน้อยขนาดไหนอะคะมันอย่างนี้ครับว่าในส่วนของคูคลองเนี่ยนะฮะทางกรมชลประทานเองนะครับก็ของงบประมาณไปปีนึงประมาณ 1,600 ล้านนะฮะได้มาประมาณ300ล้าน400ล้านนะการทำการขุดคูคลองอย่างนี้มันก็ทำไม่ทันนะครับเพราะว่าคูคลองที่อยู่ในการดูแลของกรมชลประทานนะที่ใช้ในการทั้งส่งน้ำและระบายน้ำนี่มีอยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะคงจะต้องเร่งงบประมาณมาจัดการทั้งส่วนของการขุดคูคลองนะฮะและที่สำคัญอีกประการนึงนะครับไอ้ส่วนของพนังกั้นน้ำเนี่ยจะต้องมาดูในภาพรวมของพนังกั้นน้ำในปัจจุบันนี่นะฮะพนังกั้นน้ำที่มีมากที่สุดเป็นของกรมชลประทานอันนั้นก็ถูกต้องนะครับเป็นส่วนที่กรมชลประทานดูแลพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับอีกส่วนหนึ่งมันเป็นของกรมโยธาอีกส่วนหนึ่งเป็นของอบต.บางประตูบางบานก็อบต.เป็นคนจัดการประตูบางอันก็เป็นของกรมโยธาเป็นคนจัดการนี่ฮะเราต้องมาบูรณาการรวมกันฮะเป็นองค์รวมด้วยกันว่าในเรื่องของการกักและระบายน้ำตามประตูแล้วก็ตามผนังกั้นน้ำต่างๆนะฮะตามคลองต่างๆนี่อยู่ในชุดเดียวกันที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนี้ครับค่ะก็ประเมินเอาไว้อย่างนั้นคือในการปรับปรุงคลองทางระบายน้ำผนังกั้นน้ำต่างๆนี่ที่ติดขัดเท่าที่ฟังดูก็คือเรื่องงบประมาณนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็การหาเจ้าภาพที่จะบูรณาการร่วมกันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ครับค่ะส่วนแผนระยะกลางที่คุณชวลิตบอกเนี่ยค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำที่จะเป็นแก้มลิงเนี่ยคือจะเป็นพื้นที่ในบริเวณไหนคะอ๋ออันนี้ที่ศึกษาแล้วเป็น8พื้นที่อยู่ใกล้ใกล้ๆกันนะฮะอยู่แถวอ่างทองกับอยุธยาครับค่ะอันนี้ได้มีการศึกษาเข้าไปคุยกับรัศดรเรียบร้อยทำรายงานส่งให้กรมชลประทานพร้อมที่จะตั้งงบออกมาใช้งานได้พอใช้งานได้นี่คุยกับรัศดรได้ทำโครงสร้างองค์ประกอบบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องคันกั้นน้ำนะฮะประตูที่จะปิดเปิดเข้าไปเพื่อให้ใช้เป็นแก้มลิงให้ได้เสร็จเรียบร้อยนี่ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับค่ะพื้นที่ที่ไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาใช้ประโยชน์อะไรอยู่ในตอนนี้คะอ๋อปัจจุบันเป็นทุ่งนะซึ่งปลูกข้าวอยู่แล้วนะครับแล้วเขาเองเขาก็ทราบดีนะว่าเขาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำ8พื้นที่นี้ทุกคนก็คิดว่าในปีที่น้ำมากยังไงน้ำก็จะต้องเข้าไปท่วมเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่วมแบบไม่มีการบริหารจัดการนะฮะแล้วก็ไม่มีการชดเชยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใน8พื้นที่นะมีปริมาตรที่เราสามารถเอาน้ำหลากนี้เข้าไปเก็บได้ตั้ง 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับก็เป็นส่วนที่เกษตรกรเองก็ยินดีครับที่ไหนที่น้ำเยอะไถน้ำเข้าไปเปิดน้ำเข้าไปจ่ายเงินให้เขาตามความเสียหายที่เกิดจริงนะครับแล้วก็ขออีกอย่างนึงครับพอน้ำลดแล้วขอให้จ่ายเงินทันทีนะครับอืมค่ะซึ่งตรงนี้ศึกษาไปแล้วค่ะศึกษาไปแล้วครับมี8พื้นที่ฮะที่เราบ่งชี้ไว้ชัดเจนแล้วก็เข้าคุยกับรัศดรชัดเจนไปแล้วครับค่ะพอจะมีรายละเอียด8พื้นที่นั้นไหมคะคุณชวลิต8พื้นที่นะโอ้ถ้าจะเอาตอนนี้เดี๋ยวผมจะค้นไม่ทันฮะมีชื่ออยู่ครบ8พื้นที่ครับค่ะแต่ก็เป็นในจังหวัดภาคกลางเนี่ยนะคะในอ่างทองแล้วก็พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาครับครับใช่ครับค่ะครับก็อยู่ในพื้นที่ที่ปีนี้มีปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะมาถึงแผนระยะยาวที่คุณชลิตบอกว่าเป็นพระเอกเลยก็คือทางด่วนน้ำหรือว่าฟัดเวตรงนี้ค่ะระยะทางที่คิดว่าจะสร้างเนี่ยขนานไปกับโครงการมอเตอร์เวย์เดิมอยู่แล้วเนี่ยนะคะเส้นทางเนี่ยมันจะตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนเราก็จะต้องผ่านพื้นที่อะไรยังไงบ้างนะคะอ๋อครับมันก็เป็นพื้นที่ตั้งแต่บางปะอินลงไปฮะค่ะบางปะอินนะบางปะอินนี่ก็จะเป็นวงแหวนรอบ3นะครับทางฝั่งตะวันออกนะฮะก็จากบางปะอินนะเข้ามาทางตอนเหนือของหนองเสือเนี่ยฮะหนองเสือนะครับธัญบุรีทางตะวันออกของธัญบุรีคือทางตะวันออกของตัววงแหวนรอบ2ปัจจุบันนะครับค่ะตะวันออกของแหวนรอบ2ปัจจุบันก็ลงไปทางตะวันออกของธัญบุรีนะครับแล้วก็เข้าไปใกล้บริเวณคลองพระองค์เสด็จอนุชิตแล้วก็ลงไปถึงคลองด่านด้านล่างครับค่ะระยะทางตรงนี้ประมาณกี่กิโลเมตรคะ
ระยะทางทั้งหมดนี่100กิโลเมตรครับ97กิโลเมตรอาจจะมีการปรับนิดหน่อยเพื่อให้การไหลข้างบนนี่สะดวกยิ่งขึ้นก็100กิโลเมตรพอดีครับค่ะปริมาณน้ำที่จะระบายผ่านไปตามเส้นทางนี้เนี่ยจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนอะคะเส้นทางนี้เราออกแบบขนาดถ้าพูดถึงขนาดนี่เราจะพูดเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขนาดนี้ 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับค่ะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้วันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรครับค่ะวันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรมีการศึกษาถึงงบประมาณที่จะใช้ไหมคะก็งบประมาณนี่คืออาจจะตกใจผมอยากจะพูดถึงว่าเราเอามาทำอะไรก่อนนะครับค่ะเพราะว่าอันนี้นอกจากเป็นมอเตอร์เวย์น้ำจะทำให้น้ำจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองนะที่เราดึงมาเมื่อกี้จากคลองบางแก้วนะส่วนหนึ่งก็น้ำจากชัยนาทนะซึ่งดึงลงมาตามคลองชัยนาทป่าสักเข้ามาสู่มอเตอร์เวย์น้ำนี่นะครับค่ะจะทำให้ตั้งแต่ชัยนาทนะสิงห์บุรีน้ำลดลงมาอย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นตัวเลขเมื่อกี้นะครับอ่างทองก็ลงมาเร็วทางพระนครศรีอยุธยาก็ลงมาเร็วอันนี้เป็นเรื่องของการระบายน้ำนะนอกจากนั้นเราจะทำประตูนะประตูปิดที่บางปะอินประตูปิดที่ออกทะเลเพื่อที่ให้บริเวณนี้มีน้ำจืดนี่เราก็ใช้คลองเรากว้างถึง180เมตรนะครับก็18เมตรอันนี้เราจะใช้เป็นการสัญจรทางน้ำด้วยนะฮะเพื่อขนาด 3,000 นี่เรามีช่องทางเรือเดินผ่านเข้าออกผ่านประตูได้อย่างสบายนะเข้าที่บางปะอินนะเดินทางมา100กิโลลงมาออกที่ทะเลได้อย่างสบายนะวิ่งสวนกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ขนส่งทางน้ำนี่คล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของถนนมอเตอร์เวย์นี่เราจะมีการเก็บสตังค์ด้วยนะฮะเก็บเงินนะเป็นมอเตอร์เวย์ขนาดกว้างรวมขอบทางแล้วก็70เมตรนะฮะอันนี้เราเก็บเงินได้อีกปีละ 3,500 ล้านบาทต่อปีนะจากการศึกษาของเรานะครับนอกจากนั้นอีก2ข้างเราทำเป็นทางคู่ขนานในนี้ให้ใช้ฟรีนะฮะนะครับน้ำในส่วนของคลองนี้นอกจากจะเปิดออกสู่26คลองย่อยนะฮะเราก็ทั้งเปิดออกและเปิดรับเข้ามาหมายความว่าช่วยในการบรรเทาฝัดในพื้นที่ข้างเคียงนะเอาน้ำออกไปทำการเกษตรได้ด้วยนะครับและส่วนหนึ่งนะเราสำรองน้ำไว้ให้การประปาทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะตามแผนนี่ก็คือเพื่อจะเห็นว่าราคาทั้งหมดเนี่ยมัน 220,000 ล้านครับประมาณ 220,000 ล้านที่ไปแต่ว่าเท่าที่คุณชวลิตอธิบายก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพในการจัดการน้ำได้มากขึ้นนะคะนอกจากเส้นทางตรงนี้ที่ศึกษาไว้แล้วเนี่ยคิดว่าเส้นทางอื่นที่จะต้องมีทางด่วนน้ำฝัดเวตรงบริเวณอื่นเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมคะถ้าเป็นทางตะวันตกนะครับเป็นทางตะวันตกนี่ระบบน้ำของแม่น้ำท่าจีนนะถ้าหากว่าเราตัดช่องลับ4ช่องอันนี้ก็จะเพียงพอต่อการระบายทางตะวันตกอยู่แล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจีนใช้เป็นฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ส่วนของมอเตอร์เวย์น้ำนี่ใช้เป็นทางฝั่งตะวันออกก็ใช้คู่ขนานกันเพื่อดึงน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุดนะครับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเวลารวมกันแล้วนะฮะรวมกันมอเตอร์เวย์น้ำฝั่งตะวันออกถ้าจีนฝั่งตะวันตกนะครับบวกกับตัวแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปล่อยน้ำลงไปได้วันละประมาณ300ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยรวมทั้งหมดนี่จะระบายน้ำลงได้550ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะซึ่งใหญ่กว่าจำนวนปริมาณน้ำที่เข้ามาในปีนี้อีกนะครับค่ะคุณชวลิตคะตามแผนที่คิดไว้เนี่ยถ้าเกิดถึงในขั้นที่จะดำเนินการจริงๆเนี่ยคิดว่ามันจะมีตรงไหนที่จะเป็นปัญหาติดขัดบ้างไหมคะปัญหาติดขัดที่ไม่มีสองเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็เรื่องการเวนคืนที่ดินนะการเวนคืนที่ดินนี่คงต้องอันที่หนึ่งทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ให้ชัดเจนนะว่าการใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยเราใช้ประโยชน์สารพัดอย่างนะทั้งเรื่องการที่ระบายน้ำลงไปนะเก็บน้ำไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการประปาเพื่อการเกษตรนะฮะเอาทางน้ำนี่ใช้เป็นทางสัญจรของทางน้ำด้วยนะครับเราก็มีถนนมอเตอร์เวย์มีถนนโลโคโรดที่ใช้ฟรีด้วยนะทุกอย่างนี่อยากจะให้ทุกคนเห็นประโยชน์ร่วมกันนะครับและอีกอย่างนึงครับคงจะต้องมองถึงวิธีการที่ว่าหากว่าผู้ที่ถูกเวนคืนนี้ได้ประโยชน์จากพื้นที่สองข้างคลองในส่วนที่จะมาบริหารจัดการร่วมกันได้อย่างไรอันนั้นก็เป็นส่วนที่อาจจะต้องมีการพูดถึงการจัดระเบียบนะในการพัฒนาเมืองในบริเวณข้างๆคลองมอเตอร์เวย์นี้แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้การเวนคืนนี้ทำได้อย่างราบรื่นนะฮะแล้วก็คนที่เสียประโยชน์จากการที่ถูกเวนคืนนี้จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่รอบข้างข้างๆของมอเตอร์เวย์น้ำนี้ด้วยนะค่ะได้มีการค่ะได้มีการศึกษาไว้ไหมคะว่าบ้านเรือนในพื้นที่ที่จะต้องถูกเวนคืนเนี่ยจะมีจำนวนสักเท่าไหร่อะค่ะอ๋ออันนี้ยังครับยังเพราะว่าในเราได้แต่เชิงพื้นที่นะเพราะว่าในส่วนของแนวเนี่ยแนวนี่เราคงต้องไปเรียกว่าไล่ปูโฉนดให้มันละเอียดนะครับถึงจะได้ตัดสินใจเพราะมีบางแนวนี่เรียกว่า
เฉี่ยวสนามกอล์ฟนั้นนะต้องบิดไปนิดนึงบิดไปนิดนึงมาเฉี่ยวสนามกอล์ฟนี่มี4สนามกอล์ฟอะฮะพูดถึงเฉพาะสนามกอล์ฟนะฮะพูดถึงเฉพาะสนามกอล์ฟก็4สนามกอล์ฟนะครับที่จะเฉี่ยวไปมาอยู่แถวนี้นะครับค่ะอันนี้ปัญหานึงละอาจจะมีเรื่องของการเว้นคืนที่ต้องไปดูในรายละเอียดกันด้วยนะคะปัญหาอื่นๆคิดว่าจะมีตรงไหนอีกมั้ยคะปัญหาที่2ก็คงเป็นเรื่องการจัดการองค์กรที่มารับผิดชอบนะครับเพราะว่าในส่วนของการระบายน้ำจริงๆนะเป็นหน้าที่รับผิดชอบเป็นภารกิจของทางกรมชลประทานนะครับส่วนการสัญจรทางบกก็เป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงนะครับการสัญจรทางน้ำก็เป็นของกรมเจ้าท่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็จะเป็น2กระทรวงนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับเพราะนั้นการทำงานในลักษณะของกระทรวงก็คงต้องมองว่าใช้องค์กรอะไรในการมาดำเนินการตั้งแต่เวรคืนนะออกแบบก่อสร้างให้มันแล้วเสร็จนะครับก็คงต้องมามองถึงองค์กรในการจัดการครับค่ะเรื่องของกลไกที่คุณชวลิตเล่าให้ฟังเนี่ยได้มีการพูดคุยไปยังผู้ที่รับผิดชอบในกระทรวงต่างๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วคะก็ในระยะต้นๆจริงๆโครงการนี้เราคิดตั้งแต่ปี2549แล้วนะฮะแล้วก็ในผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆท่านก็ได้ทราบถึงแนวทางนี้ไว้ดีนะครับแต่ก็คงเห็นว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับก็เลยไม่ได้เอานำมาพิจารณานะฮะและอีกประการหนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะสองกระทรวงจะมีกระทรวงไหนรับผิดชอบเป็นหลักเป็นพระเอกเป็นพระรองนะแล้วใครจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็คงจะต้องมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ละกรมแต่ละกองเขาก็ทราบข้อมูลนี้อยู่แล้วครับค่ะก็นั่นเป็นแผนที่ตอนนี้มีการดำเนินการแล้วก็เป็นทางออกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวตามที่วางแผนไว้นะคะคุณชวลิตสุดท้ายถามถึงเรื่องของการคาดการณ์น้ำเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นอีกไหมในปีต่อๆไปหลังจากนี้ค่ะครับคือน้ำท่วมอย่างนี้นะครับปี26ปี38ปี54นะเราเองเราก็เกิดมาในรอบเรียกว่าถ้าเป็นรอบปกตินะรอบปีปกติก็เกิดประมาณ10ถึง15ปีนะครับแต่ระยะหลังๆนี่มีความน่าเป็นห่วงว่าสภาวะอากาศแปรปรวนเรานี่มันเกิดสูงมากนะครับสภาวะอากาศแปรปรวนนี่ค่อนข้างจะถี่ขึ้นนะถี่ขึ้นเนื่องจากไปเกี่ยวพันกับเรื่องโลกร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่คิดว่าคือถ้าเกิดนะวงจรการเกิดนี่สมัยก่อนนะ10ถึง15ปีสมัยนี้นะมันจะเกิดประมาณช่วง5ถึง10ปีแล้วนะฮะค่ะ10ปีบางคนก็วิเคราะห์ว่าน่าจะ4ปีเกิดครั้งด้วยซ้ําไปนะเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนมากน้ํามากหรือว่าฝนน้อยน้ําน้อยนะฮะมันค่อนข้างจะหวนกลับมาเร็วกว่าในอดีตค่ะนั่นคือสิ่งที่เราจึงต้องเตรียมการจัดการแล้วก็ต้องมีกลไกเตรียมรับมือให้พร้อมหลังจากนี้นะคะขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับค่ะคุณชวลิตจันทรัตน์ค่ะวิศวกรแหล่งน้ำจากทีมกรุ๊ปนะคะทีมกรุ๊ปก็เป็นหน่วยงานหนึ่งค่ะที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการคาดการณ์ถึงสถานการณ์น้ำแล้วก็มีงานวิจัยที่ศึกษากันมาหลายปีนะคะถึงทางออกในการจัดการน้ำหลังจากนี้ค่ะค่ะไปปิดท้ายกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะกว่า1สัปดาห์แล้วนะคะที่ชาวอียิปต์นั้นออกมาชุมนุมกันอีกครั้งค่ะโดยล่าสุดนั้นตำรวจอียิปต์ก็พยายามที่จะสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงขับไล่ทหารซึ่งมาปักหลักอยู่ใกล้กับทำเนียบนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไปอีกอย่างน้อย4คนค่ะเข้าสู่เช้าวันที่8ของการประท้วงขับไล่การปกครองของทหารตำรวจพยายามเข้าสลายการชุมนุมกลุ่มผู้ประท้วงนับพันคนกลุ่มผู้ประท้วงนั้นมาปักหลักอยู่ข้างๆทำเนียบนายกรัฐมนตรีภายในกรุงไคโรโดยมีรายงานนะคะว่าผู้ประท้วงเสียชีวิตไปอีกอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บ3คนก่อนหน้านี้การประท้วงทหารที่จัตุรัสทารีซึ่งใกล้กับที่เกิดเหตุจุดนี้ได้ดำเนินมาอย่างสงบตั้งแต่เมื่อวานนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมนับแสนคนขณะเดียวกันห่างออกไปทางเหนือของกรุงไคโรก็มีผู้ชุมนุมหลายพันคนค่ะออกมาสนับสนุนทหารตำรวจอียิปต์พยายามเข้าสลายการชุมนุมของฝูงชนที่ออกมาประท้วงทหารตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วจนถึงขณะนี้มีผู้ประท้วงเสียชีวิตไปแล้วเกือบ40คนและบาดเจ็บประมาณ 2,000 คนชาวอียิปต์นั้นก็เชื่อนะคะว่าคณะทหารในนามสภาเหล่าทัพสูงสุดจะไม่ปล่อยอำนาจไปให้รัฐบาลพลเรือนซึ่งจะต้องมีขึ้นหลังจากที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้นายคามานการซูรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักอายุ69ปีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากทหารให้เข้ามาจัดตั้งคณะรัฐมนตรียังถูกปฏิเสธจากผู้ประท้วงค่ะ
และทั้งหมดคือช่วงของฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในช่วงนี้นะคะติดตามข่าวครั้งต่อไปในข่าวค่ำ 19:00 นค่ะช่วงนี้คุณสิริมาดิฉันประวินาไมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ